ครับวันนี้เราก็จะมาลงน้ำโขงกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเดือนประมาณกุมภามีนาเมษานะครับน้ำโขงจะลดระดับลงนะครับแล้วก็สามารถลงมาเล่นลงมาเที่ยวได้นะครับก็จะเป็นรถยนต์นะฮะที่จะลงมาก็ให้ดีหน่อยก็จะเป็นโฟร์วีลนะครับสภาพที่ลงมาตอนนี้ก็คือน้ำมันก็ลดเหลือครึ่งนึงสำหรับทรายที่เราลงมาเหยียบตรงนี้นะฮะมันจะแน่นเราวิธีขับนะฮะก็ต้องขับไปเรื่อยๆพยายามอย่าหยุดใส่เกียร์โลโฟนะครับแล้วก็ลงมาเที่ยวข้างล่างกันนะครับก็จะมีหาดทรายในบริเวณน้ำโขงนะฮะนี่ก็เป็นเขตของนครพนมนะฮะท่าตรงนครพนมนะครับช่วงที่มีพญานาคนะฮะข้างๆโรงแรมริเวอร์วิวนะครับโรงแรมวิวโขงนะครับผมตรงนี้ก็จะมีคนลงมาเที่ยวกันเยอะนะครับช่วงสงกรานต์นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็จะมีเต็นท์มีซุ้มนะฮะเขาจะลงมาเล่นกันก็เอารถยนต์ลงมากันได้หมดนะฮะแต่ต้องมีทริคมีเทคนิคกันหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราลงมาดูยังไม่ถึงหน้าเทศกาลนะครับจะมาดูชาวบ้านเขาหาปลากันนะครับก็มาลองสอบถามชาวบ้านดูครับว่าได้ปลากันเยอะหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็วันนี้ได้รถของพี่นิโม่นะครับแกก็เคยช่วยน้ำท่วมที่กรุงเทพนะครับวันนี้ยืมมาหล่อหน่อยนะครับชุดช่วงล่างนี้หมดไปเยอะเหมือนกันนะครับก็โรงแรมเมื่อกี้นะครับก็วิวโขงโรงแรมวิวโขงนะครับสามารถลงมาขี่กันมาเที่ยวได้ครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะฮะ